สวัสดีครับก็ส่งงานหน่อยนะครับตัวนี้เป็น Revo นะครับ 3.3 เป็นรถน้ำมันนะครับเป็นรถน้ำมันมาก่อนนะค่ายเท็กซัสนะครับลูกค้าก็ส่งมาให้แปลงเป็นระบบไฟฟ้านะครับก็ตอนนี้ก็ติดเรียบร้อยนะครับหลักๆเลยสำคัญนะครับชุดเกียร์ต้องแปลงนะครับเป็นงาน CNC adapter นะครับจับตัวเฟืองนะครับงานแปลงนะครับรับประกันเลยนะครับว่าทนแน่นอนนะครับในชุดเกียร์นะครับปกติเนี่ยชุดเกียร์เดิมๆเนี่ยจะเดินหน้าได้อย่างเดียวนะครับถอยหลังไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นลูกปืนเหมือนลูกปืนวันเวครับภายในนะก็แปลงให้เรียบร้อยนะครับในชุดเกียร์นะครับแล้วก็วางสปีดตรงนี้นะครับมอเตอร์นะครับแล้วก็ตัวแท่นจับมอเตอร์มาส์มอเตอร์นะครับจับนะครับแล้วก็เฟือง M1 นะครับชุดไฟก็เป็นฮอบบี้วิงนะครับแบ็ค8นะครับก็จะเดินประมาณนี้เพราะว่าพื้นที่เขาเนี่ยรุ่นนี้พื้นที่เขาค่อนข้างจำกัดนะครับเวลาจะแปลงนะครับคือจะต้องทำประมาณนี้นะครับชุดไฟก็อยู่ข้างหนึ่งไปเลยนะครับให้บาลานซ์กับตัวแบตนะครับแบตก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นถาดแบตนะครับถาดแบตสำหรับใส่แบตนะครับประมาณสัก 6,000 มิลลิแอมป์นะครับหรือเล่นสัก4เซลล์กำลังดีนะครับ4เซลล์ผมว่าเฟี้ยวๆเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับก็เก็บสายประมาณนี้นะครับส่วนรีซีฟนะครับผมก็แนะนำนะครับแปะไว้ข้างเซอร์โวนะครับเพราะว่าพื้นที่เขาจำกัดมากนะครับจำกัดสุดๆเลยนะครับรุ่นนี้แนะนำก็แปะเพราะว่าสายก็จะอยู่ประมาณนี้ครับเซอร์โว2ตัวนะครับตัวนี้เขาวายสายมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสายสปีดนะครับก็ไม่มีอะไรมากเสียบผมเซตไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เสียบแบตเสียบรีโมทก็เล่นได้เลยครับพร้อมใช้งานนะครับอัตราทดนะครับตัวนี้นะครับหัวเฟืองนะครับก็ใส่เป็นเบอร์15นะครับหัวมอเตอร์นะครับส่วนตัวนี้นะครับก็เป็นของเดิมนะครับแล้วก็ตัวยังใช้คัดเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ผมก็ปรับคัดตึงไว้นะครับเพราะว่าไฟฟ้านะครับมันค่อนข้างจะกระชากค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวพอไม่จับไม่ตึงนะครับเดี๋ยวมันจะฟรีซะส่วนมากนะครับประมาณนี้นะครับก็แปลงไฟฟ้านะครับเป็นรุ่น Texas Revo นะครับ 3.3 นะครับพร้อมส่งงานนะครับตัวนี้เขาลูกค้าเขาทำปลั๊กมารู้สึกจะเป็นปลั๊กวายมานะครับเดี๋ยวยังไงแจ้งอีกทีนะครับว่าจะเอาเป็นถ่าน2ก้อนนะครับหรือจะเป็นแบตก้อนเดียวผมได้ทำปลั๊กไปให้นะครับก็จบส่งงานประมาณนี้ครับถาดแบตนะครับก็เป็นไซส์มาตรฐานนะครับไซส์มาตรฐานนะครับครับขอบคุณครับ Revo 3.3 น้ำมันแปลงไฟฟ้านะครับโดยร้าน RC บางสีเมืองบริไฟครับสวัสดีครับ